ูดเรื่องความสัมพันธ์ของแอฟทักษอรและนนกุลชานนท์ที่ถูกจับตามาพักใหญ่หลังจากที่ทั้งคู่ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ยังไม่ใช่แฟนล่าสุดในรายการสามแซบชมพู่อารยาขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านถามคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าสถานะตอนนี้ของแม่แอฟและนนกุลนั้นคืออะไรโดยแม่ชมเริ่มเกริ่นๆถามว่าเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างแอฟก็ตอบนิ่งๆเรียบๆว่าสบายดีค่ะแต่เจอแม่ชมค่ะอี้แม่แอฟก็เลยอธิบายต่อว่าก็ดีก็แฮปปี้ดีค่ะและมาถึงคำถามสุดเด็ดจากแม่ชมที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกครั้งกับคำถามว่าเอาชัดๆเลยว่าเรียกแฟนได้ไหมซึ่งคำตอบนี้แม่แอฟตอบเสียงดังฟังชัดทันทีที่ถูกถามว่ายังค่ะยังค่ะยังอันนี้ตอบได้ค่ะทำเอาคนถามถึงกับหงุดหงิดอารมณ์เสียเบาๆกับคำตอบที่ได้ฟังอาการแบบนี้คือไม่ได้ดั่งใจดั่งคาดหวังใช่ไหมแม่ชมน่ารักมากเลยค่ะ